สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับคุณเผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับ CEO ของจิตตาเวลในช่วงนี้จะมีการอัปเดตนะครับผมสิ่งที่หลายคนกำลังอยากรู้นะครับทั้งเกี่ยวกับการอัปเดตพัฒนาอัลกอริทึมของ Thematic Optimize และจิตตาแรงกิ้งรวมไปถึงการเปลี่ยน ETF 2ตัวด้วยกันถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับ ETF ทั้ง2ตัวในตรงนี้ใช่ไหมครับคุณเผ่าครับครับผมในลองพูดคร่าวๆเกี่ยวกับการปรับ ETF หรือว่าการอัปเดตอัลกอริทึมของ Thematic Optimize ก่อนก็ได้ครับว่าเพราะอะไรเราถึงต้องปรับหรือพัฒนา Thematic Optimize ในตรงนี้ให้มันดีขึ้นมาครับครับจริงๆต้องขอท้าความกลับไปเบื้องแรกนะว่าจริงๆแล้วตัวจิตตะเองเนี่ยเรามี AI มีอัลกอริทึมมาช่วยบริหารจัดการเงินลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสิ่งที่เราทำเป็นปกติอยู่แล้วคือการพยายามคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอนะครับคือสมัยก่อนในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีตัวจิตตะแรงกิ้งที่เราก็จะมีการคอยปรับปรุงอัลกอริทึมแล้วก็จะแจ้งนักลงทุนทุกๆสิ้นปีอยู่แล้วทีนี้ตอนนี้เรามีอีกหนึ่ง strategy ขึ้นมาคือ Thematic Optimize นะครับซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเมื่อประมาณสักปลายปี2021เนี่ยเราก็มีข้อมูลมากขึ้นแล้วตอนนี้เพราะว่าหลังจากเปิดตัวก็ผ่านมาปีกว่าๆแล้วก็ผ่านมาในปีที่ตลาดโหดร้ายค่อนข้างโหดร้ายกับธุรกิจเมกะเทรนด์มีความผันผวนเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่เราเปิดตัวมาเราดูข้อมูลแล้วก็ตั้งแต่ข้อมูลต้นปีมาเนี่ยเรามีการเพิ่มธีมเข้ามาในตัวธีมติกอีกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ครับมาเป็นฟีดแบ็กลูปเพื่อดูว่าเราจะสามารถปรับตัวอัลกอริทึมแล้วก็สามารถแยกหรือว่าคัดเลือกอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนได้นะครับเพราะฉะนั้นธีมติกออปติไมซ์เนี่ยเหมือนที่หลายคนทราบอยู่แล้วคือการเลือกธีมที่น่าลงทุนมาครั้งละ4ธีมนะครับซึ่งก็จะเป็นธีมที่เน้นที่มีธุรกิจที่เติบโตแข็งแกร่งและดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำตรงนี้แล้วเราดูข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยเราก็พบว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเรามีธีมใหม่ๆเยอะขึ้นหลายๆธีมมีการเติบโตที่ดีหลายๆธีมเป็นธุรกิจที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นอาจจะเป็นธุรกิจที่เริ่มผีดอกออกผลเริ่มมีกำไรนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยเราก็มีการมาพิจารณาการจัดสัดส่วนน้ำหนักในตัวแฟกเตอร์ต่างๆที่มาพัฒนาเป็นอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานธุรกิจนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะบอกทุกคนว่าเรานำข้อมูลงบการเงินของทุกธุรกิจใน ETF มาวิเคราะห์แล้วก็ให้น้ำหนักต่างๆทำการจัดอันดับนะครับอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะบอกว่าเราก็จะเน้นที่การเติบโตของรายได้เป็นหลักนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเราลองดูแล้วว่าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเมกะเทรนด์ทั้งหมดพอไปดูในประวัติศาสตร์การเติบโตหลังเข้าตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องแบบ correlation สูงมากก็คือรายได้เติบโตแต่พอตอนเนี้ยเราก็มีการมารีไวซ์แล้วก็พิจารณาแล้วก็เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ควรจะต้องเพิ่มน้ำหนักไปในสัดส่วนของการทำกำไรมากขึ้นการควบคุมต้นทุนมากขึ้นโดยเฉพาะตัวเลขที่เราเห็นก็คือในปีที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้ไอ้กลุ่มธุรกิจหรือว่าหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีแล้วก็เริ่มที่จะมีการควบคุมคอสได้หรืออะไรแบบนี้เหมือนที่เราเห็นบริษัทเทคตอนนี้หลายอันเริ่มคุมคอสนะก็มีโอกาสที่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยราคาหรือกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตที่มั่นคงกว่าก็เลยเป็นเหตุผลที่เราก็มีการให้น้ำหนักเพิ่มในแฟกเตอร์ต่างๆซึ่งในทางทีมงานจิตตาเวลก็น่าจะมีเขียนอธิบายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วว่าเรามีการเพิ่มน้ำหนักในอัตราส่วนทางการเงินไหนบ้างซึ่งหลังจากที่เพิ่มแล้วเนี่ยเราก็ไปทำเทสติ้งโมเดลต่างๆนะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีครับในส่วนนี้ที่ผมได้รู้มาเกี่ยวกับการปรับอัลกอริทึมใหม่ของ Thematic Optimize นะครับผมเหมือนว่าจะมีการตัดธีมรายประเทศออกไปด้วย ในตรงนี้มีเหตุผลในการตัดธีมรายประเทศออกจากการวิเคราะห์ของ Thematic Optimize หรือเปล่าครับใช่ครับมันเป็นเพราะว่าจริงๆก็อาจจะส่วนหนึ่งเป็นฟีดแบ็กนักลงทุนด้วยเพราะนักลงทุนบอกเอ๊ะเราเลือกการลงทุนในพวกเมกะเทรนด์ต่างๆเป็นหลักถูกไหมครับแต่ว่าในเผอิญใน Thematic แบบที่จิตตะมีเป็นยูนิเวิร์สทั้งหมดเนี่ยก็จะมีธีมประเทศด้วยประมาณ4ประเทศทีนี้เราก็มองว่าก็สมเหตุสมผลนะว่าถ้าเราจะมองมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนเนี่ยเราก็อาจจะเอาธีมประเทศออกแล้วก็นักลงทุนจะได้ลงธีมเมกะเทรนที่มีการเติบโตสูงๆไปเลยเราก็เลยมีการทำทดสอบอีกทีว่าเอ้ยถ้ามีแบบประเทศกับไม่มีประเทศเนี่ยระยะยาวแล้วรีเทิร์นแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าธีมประเทศเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในธีมที่เลือกมากน้อยแค่ไหนซึ่งพอดูแล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่เราจัดเรียงพวกเมกะเทรนด์ต่างๆเนี่ยจริงๆธีมประเทศโอกาสที่จะหลุดเข้ามาจริงก็น้อยอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เราก็ทำให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็จะได้สื่อสารกับนักลงทุนใ
ให้เข้าใจตรงกันเลยว่าเอ้ยตัว thematic optimize นะเราเลือกลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเรื่องของประเทศแล้วเพราะว่าอย่าง ETF รายประเทศมันก็อาจจะมีอุตสาหกรรมที่มันรวมกันหลากหลายเยอะมากไม่จำเป็นแค่ mega trend ครับผมครับผมครับก็จะมีเสริมอีกเรื่องเนาะเรื่องของการที่เราปรับเวทน้ำหนักนะครับของการคำนวณอย่างที่เมื่อกี้บอกเบื้องต้นนะครับเราเอางบการเงินของหุ้นใน ETF มาคำนวณเพื่อบอกว่าอุตสาหกรรมเนี้ยมีพื้นฐานดีไหมมีการเติบโตเป็นยังไงแล้วเอามาจัดเรียงนะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เราใส่ในอัลกอริทึมของ thematic optimize แต่คือการวัดข้อมูลของอุตสาหกรรมโดยตรงครับหมายความว่าสมมุติ ETF ตัวนึงเนี่ยมีหุ้นอยู่100ตัวครับเราบอกว่า100ตัวนี้แหละคือตัวแทนของอุตสาหกรรมถูกไหมที่เป็นบริษัทที่ดีด้วยเหมือน ETF เขาเลือกมาแล้วเพราะนั้นเราก็จะไปเอางบการเงินของ100บริษัทเนี้ยเอามารวมกันตรงๆสมมติบริษัทมี100บริษัทรายได้เขารวมกัน 100,000 ล้านนี่คือธุรกิจเนี้ยอุตสาหกรรมเนี้ยมีรายได้รวมกัน 100,000 ล้านมี profit margin มีนู่นมีนี่เท่านี้ถ้าปีนี้ 100,000 ล้านปีหน้า 120,000 ล้านครับแสดงว่าอุตสาหกรรมโตมัน 20% ครับนะครับแต่ณปัจจุบันสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัว ETF เนี่ยพอมีการช่วงตลาดผันผวนเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของหุ้นแต่ละหุ้นที่อยู่ใน ETF มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นครับใช่ไหมครับสั่งสมัยก่อนเนี่ยพอ ETF เขาถือกันมานิ่งๆเรื่อยๆเนี่ยหุ้นส่วนมากก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆด้วยมันก็มีการเวทอะไรของมันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันระหว่างการที่จะบวกตัวเลขตรงๆหรือจะให้น้ำหนักแบบตามเปอร์เซ็นต์ที่ ETF ถืออยู่นะครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือพอเรามีธีมมันเยอะขึ้นบางธีมเป็นธีมเกิดใหม่เพราะฉะนั้นมันจะยังไม่มีหุ้นใหญ่ๆที่จะเป็นภาพวัดอินดัสทรีที่มันชัดเจนนะครับหลายๆตัวก็จะเป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยเราก็เลยเริ่มเห็นว่าเฮ้ยพอลองเอากลับมาพิจารณาใหม่เนี่ยเราก็พบว่าการที่เราปรับสัดส่วนของการคำนวณเนี่ยจากเปอร์เซ็นต์ที่ ETF ถืออยู่เนี่ยให้ผลในลองเทอมที่ดีกว่านะครับแต่อันนี้เพื่อแคลิฟายทีมันจะมีความต่างกันระหว่างเอาตัวเลขมารวมเลยถูกไหมครับเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเห็นตัวเลขโตจากแสนไปแสนสองครับผมแสนล้านไปแสนสองรายได้รวมคืออินดัสทรีโต 20% ครับแต่กับการถ้าเราเอาเปอร์เซ็นต์โฮลดิ้งมาเนี่ยแล้วเราเห็นว่าแสนล้านไปแสนสองเนี่ยครับอินดัสทรีจริงๆอาจจะไม่ได้โตแบบนั้นแต่มันอยู่ที่สัดส่วนของบางบริษัทที่อาจจะเปลี่ยนไปว่าตอนแรกเขาไปถือบริษัทใหญ่อยู่แค่5% นะแต่เปลี่ยนไปถือเป็น 20% ทำให้อยู่เฮ้ยรายได้ที่ถูกเอามาเวทรวมในงบอ่ะมันเลยสูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่า ETF เขาไม่ได้มีแค่บริษัทใหญ่ๆหรือจะเปลี่ยนไปถือบริษัทใหญ่บริษัทเล็กที่มีการเติบโตต่างๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออแบบเนี้ยตรงนี้มันก็น่าจะตรงกว่าแล้วก็วิธีการทำแบบเนี้ยโดยในระยะยาวมันก็จะซิงกับตัวราคาที่ขึ้นลงของ ETF ในระยะยาวมากขึ้นเพราะมันก็จะมีผลในโฮลดิ้งที่ถืออยู่ด้วยครับก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยตอนแรกเนี่ยวิธีที่เราใช้คือตรงกับอินดัสทรีตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ว่าวิธีการเวทที่2คือเอาสัดส่วนที่ ETF ถืออยู่เนี่ยมันตรงกับ ETF มากกว่าอินดัสทรีอาจจะโตเยอะ ETF อาจจะไม่โตเลยก็ได้มองในภาพรวมนะหรืออินดัสทรีอาจจะไม่โต ETF อาจจะโตเยอะแบบนี้ครับเราก็มองว่าเออพอมาเทียบกันแล้วแล้วก็ดูตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยพอมีข้อมูลมากขึ้นเนี่ยการทำเปอร์เซ็นต์โฮลดิ้งเนี่ยระยะยาวมันก็น่าจะส่งผลกับพอร์ตมากกว่าคุณผู้ชมน่าจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมถึงมีการพัฒนาแล้วก็การปรับอัลกอริทึมนะครับของ thematic optimize นะครับเพราะว่ามันจะส่งผลให้การลงทุนดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงเหตุผลในการตัดธีมรายประเทศออกจากการวิเคราะห์ของ thematic optimize ด้วยมาที่ลำดับต่อไปครับนั่นก็คือของนโยบายจิตตะแรงกิ้งนะครับที่ผมเห็นว่าจะมีการพัฒนาในทุกปีอยู่แล้วในปีนี้ในปี2566เนี่ยครับมีการพัฒนาอะไรของจิตตะแรงกิ้งบ้างครับคุณเผ่าครับในปีนี้จะมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของหุ้น IPO ทางจิตตะจริงๆเนี่ยด้วยอัลกอริทึมเราจะพยายามลดคะแนนของหุ้น IPO นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คืองบการเงินมันน้อยกว่าหุ้นที่อยู่มานานด้วยอาจจะมีแค่ 2-3 ปีเราก็มองว่าเอ้ยถ้างบโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราใช้ต้องประมาณ5ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้างบคุณมาแค่3ปีเนี่ยแล้วมันมีดูมีการเติบโตที่ดีเราก็จะไม่มั่นใจได้เท่ากับเราเห็นว่าคุณโตมา5ปีอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอามาคิดสกอร์ลิ่งอะไรพวกนี้เป็นจิตตะสกอร์แล้วเราก็เลยจะมี discount factor เข้าไปก็คืออาจจะมีตัวบอกว่าเฮ้ยเป็น IPO เพิ่ง IPO นะแล้วก็ลดคะแนนลงมานิดนึงซึ่งตรงเนี้ยเราจะทำทั้งหมด2ปีแล้วคะแนนก็จะค่อยๆลดลงประมาณรายปีเช่นสมมติเรา
เอายกตัวอย่างนะครับคะแนนสมมติติดลบ2ว่าถ้า IPO เพิ่ง IPO สมมติคุณคำนวณได้7มีเหลือ5เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมตินะครับแต่พอผ่านไป1ปีงบคุณออกมายังดีเหมือนเดิมนะคุณก็จะจาก7กลายเป็น6เพราะโดนลบแค่1ถ้าคุณยังคำนวณได้7นะพอผ่านไป2ปีแล้วตรงนี้ก็หายไปคุณก็กลับมาได้7ส่วนลดจะถูกเอาออกส่วนลดจะถูกเอาออกทีละปี2โอเคครับถูกมั้ยครับจนพอครบ2ปีก็คือโอเคเหมือนไม่ IPO เรามีงบครบ5ปีแล้วถ้าคุณคำนวณได้7คุณก็คือ7ครับถูกมั้ยครับแต่วิธีใหม่ก็คือเราหาประเด็นมากขึ้นว่าเอ้ยตรงนี้เราทำให้ดีขึ้นหรือละเอียดขึ้นได้ไหมวิธีใหม่เนี่ยเราก็เลยไปดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องรอถึงปีหรือ2ปีให้เอาออกก็ได้เพราะงบการเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุก3เดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นสกอร์ที่ลดลงเนี่ยถูกเอาออกรายวันไปเลยรายวันยิ่งอยู่มานานถูกไหมครับมันก็จะยิ่งดีครับคือจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนละเอียดมากขึ้นว่าพอเข้า IPO มาอยู่นานความมั่นใจเรายิ่งมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยทุก3เดือนมันมีงบออกใหม่อันนี้มันก็เลยจะค่อยๆตัดออกแล้วก็จะทำให้สกอร์ของหุ้นที่ดีเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นแบบนั้นครับก็เลยจะมีโอกาสที่หุ้น IPO อาจจะ IPO มาแล้ว6เดือนก็อาจจะติดแรงกิ้งมากขึ้นแต่ต้องเป็นหุ้นที่ดีจริงๆนะเพราะว่าคะแนนมันต้องดีมากอย่างได้8เนี่ยแล้วโดนลบไป 1.5 ยังเหลือ 6.5 ได้อะไรแบบนี้นะครับครับผมโอเคก็อันนี้จะเกี่ยวกับการปรับอัลกอริทึมในส่วนของ IPO ใช่ไหมครับถ้าเป็นเกี่ยวกับนโยบายของจิตตะแรงกิ้งโดยตรงเหมือนว่าจะมีการปรับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายความเสี่ยงด้วยใช่ไหมครับผมถูกต้องครับจำนวนหุ้นจำนวนหุ้นครับผมก็คือจริงๆต้องบอกว่า เวลาที่เราลงทุนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอยู่ออลอินในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะที่คุณพอบอกต้องกระจายความเสี่ยงซึ่งจิตตะเองบอกว่าหุ้นน้อยที่สุดที่เราจะถือเนี่ยมันก็คือประมาณ5หุ้นแต่ทีนี้หุ้นที่มากที่สุดที่เราจะถือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันแล้วแต่ประเทศแล้วแต่นโยบายเพราะเราเปิดไม่พร้อมกันนะครับแล้วตอนแรกเนี่ยเรามองว่า30ตัวเป็นการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมพอเรามีโอกาสเปิดจิตตะแรงกิ้งในต่างประเทศมากขึ้นแล้วด้วยเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเรื่องจำนวนเงินจำนวนหุ้นที่ซื้อได้หรืออะไรเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเราก็จะเปิดมาเหลือ20หุ้นครับแล้วเราก็พบเห็นว่าเฮ้ยมันก็สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีไม่ค่อยแตกต่างกันหรือบางทีอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเราเลือกหุ้นด้วยอัลกอริทึมที่ดีครับการที่หุ้นน้อยลงโฟกัสมากขึ้นเนี่ยรีเทิร์นอาจจะดีกว่าแม้จะผันผวนมากกว่านิดหน่อยนะครับแล้วเราก็เนี่ยลองเปิดในหลายประเทศแล้วเราก็เห็นว่ามันก็สามารถเป็น represent port ที่ดีได้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของสัดส่วนจำนวนเงินที่มันจะเลยมีความต่างกันว่าถ้าคุณลงทุนสมมติ1ล้านบาทเท่ากันแต่อันนึงกระจายหุ้น30ครับอันนึงกระจายหุ้น20เนี่ยจะไม่เท่ากันเงินที่ถือในแต่ละหุ้นไม่เท่ากันมันก็เลยอาจจะทำให้นักลงทุนบางคนเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงในหุ้นสมมติถือ2ประเทศที่มัน maximum ไม่เท่ากันครับถูกมั้ยครับมันก็จะไม่แน่ใจว่าตกลงมันควรจะเทียบกันเวทหรืออะไรเป็นยังไงเราก็เลยบอกว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายในการทำความเข้าใจแล้วก็ง่ายในการทำทดสอบหรือ proof ในการ manage เพราะเวลาเรา manage เงินลงทุนเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทำ format ให้มันสามารถทดสอบทีเดียวทำได้ทุกอันเราจะได้มั่นใจว่าที่เราปรับอะไรทีนึงปุ๊บเนี่ยมันได้ทุกอันแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีการเปลี่ยนว่าแทนที่จะมีบางกลยุทธ์เป็น20หุ้นบางกลยุทธ์เป็น30ก็จะเปลี่ยนเป็นการลงทุน 5-20 หุ้นหมดเลยทุกประเทศทุกกลยุทธ์นะครับของจิตตะแรงกิ้งนะครับอันนี้นักลงทุนก็จะสบายขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการกระจายความเสี่ยงเราก็จะลดเงินลงทุนต่อหุ้นเนี่ยมาเหลือประมาณ 100,000 บาทครับถูกไหมครับจาก 150,000 สมัยก่อนเพราะนั้นการที่เงินลงทุนแต่ละตัวเหลือ 100,000 เนี่ยหมายความว่าถ้าเงินลงทุนหุ้นที่มีอยู่แล้วครบ 100,000 แล้วคุณเพิ่มทุนมาหรือพอร์ตโตขึ้นเนี่ยมันก็จะไปลงทุนหุ้นตัวถัดไปเร็วขึ้นแทนที่จะต้องรอเงินเยอะขึ้นถูกไหมครับมันก็จะช่วยให้ถ้าเราเริ่มลงทุนจากน้อยๆเนี่ยสมมติ1ล้านครับมีหุ้นสมมติ5ตัวนะครับมันก็จะเริ่มกระจายไปเยอะขึ้นเร็วขึ้นตอนนี้ถ้า1ล้านลงมาแล้วถือตัวละแสนก็อาจจะประมาณ9ตัว10ตัวได้เลยนะครับจาก 150,000 มันก็ถือได้ประมาณสัก6ตัว7ตัวแบบนี้ครับก็จะช่วยให้พอร์ตของเงินลงทุนที่เริ่มต้นน้อยหน่อยเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงที่มากขึ้นก็ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะกับช่วงตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้ครับผมครับโอเคก็น่าจะได้เหตุผลนะครับสำหรับการปรับอัลกอริทึมนะครับของจิตตะแรงกิ้งซึ่งในตอนนี้ทุกนโยบายนะครับจะลงทุนในหุ้น 5-20 ตัวนะครับโดยเงินลงทุนขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100,000 บาทต่อหุ้นนะครับผมก็สำหรับในลำดับต่อไปนะครับคุณเผ่าจะเป็นเกี่ยวกับนโยบาย Global ETF นะครับแล้วก็ Thematic ETF เหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลง ETF 2ตัวด้วยกันนะครับใน Global ETF นี่จะเป็นเปลี่ยนแปลง ETF ลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็ LQD ไป VCIT นะครับส่วนใน Thematic ETF จะเป็นธีมตลาดหุ้นอินเดียนะครับ
จาก EPI ไปเป็น INDA INDA นะครับผมในส่วนนี้มีเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนแปลง ETF ทั้ง2ตัวนี้ครับโอเคครับจริงๆต้องบอกว่าเหตุผลแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับก็คือเรื่องของนโยบายการกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรื่องของที่เรามีบลจ.มาเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยตามเกณฑ์นะครับคือจริงๆไม่ใช่แค่ตัว ETF นะตัวอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยเขาต้องมี process ว่าคุณควรจะกลับมาดูว่าสมมติฐานทุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของนักลงทุนให้ดีในเรื่องอัลกอริทึมสมมติฐานบางอย่างอาจจะเปลี่ยนถ้าคุณมีตัวเลขชี้วัดได้ว่าทำบางอย่างแล้วมันดีขึ้นสำหรับนักลงทุนน่ะคุณควรจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณทำเหมือนเดิมไม่ตรวจสอบอะไรเลยแล้ววันดีคืนดีอะไรไปเปลี่ยนหมดแล้วนักลงทุนก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้อันนี้นักลงทุนอาจจะเสียหายก็ไม่ดีเพราะนั้นในส่วนของอัลกอริทึมก็จะมีการเข้ามาดูเปลี่ยนแปลงสมมติฐานมีข้อมูลเพิ่มเอามาทำอะไรดูให้ดีสุดแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนให้ดีที่สุดในของ ETF ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเราก็จะมี process ในการตรวจทุกปีว่าควรจะลงทุนใน ETF ไหนเพราะอย่าลืมว่าการลงทุน ETF เนี่ยเราไม่ได้ไปเลือกหุ้นเองเราเลือก ETF ที่รวมหุ้นที่เป็นเขาไปเลือกหุ้นลงทุนมาอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาใช้ก็คือ1เนี่ยเราต้องรีวิวว่า ETF เนี่ยเขายังถือสินทรัพย์แบบที่เราตั้งใจลงทุนหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณพ่อสมมติว่าเราบอกว่าจะลง ETF บอลเนี่ยแล้ววันดีคืนดีเราไม่เคยตรวจสอบเลยเลยนะ ETF บอลเนี่ยสมมติลงบอลระยะยาวบอกเปลี่ยนไปลงระยะสั้นแทนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับเพราะแอสเซทคลาสที่ถือมันต่างกันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องรีวิวเรื่องของแอสเซทคลาสเฮ้ยนโยบายเขายังเหมือนเดิมไหมนี่คือแอสเซทที่เราเลือกไหมลงอินเดียคือลงอินเดียนะลงพันธบัตรรัฐบาลก็ต้องลงพันธบัตรรัฐบาลแบบนี้นะอย่างที่2ก็คือว่าถ้ามี ETF ที่ดีกว่าเดิมสมมติลงทรัพย์สินเดิมแหละแต่อยู่ๆเนี่ยมี ETF ที่ดีขึ้นซึ่งการลงทุน ETF ปกติเนี่ยโดยหลักการแล้วเขาก็จะดูอยู่3อย่างครับก็คือเรื่องของความมั่นคงครับซึ่งก็คือตัว AUM ที่ถือถูกไหมครับผมยิ่ง ETF มี AUM ใหญ่แสดงว่าโอ้ยบริษัทเขามีคนเชื่อถือเยอะโอกาสเจ๊งน้อยแล้วแหละเพราะนักลงทุนลงทุนมาเยอะมากอันดับที่2ก็คือเรื่องของ expense ratio ครับคือค่าธรรมเนียมต่ำครับนะครับยิ่งเราลงทุนในทรัพย์สินเหมือนกันเนี่ย ETF A ETF B ลงทุนในหุ้นอินเดียที่คล้ายๆกันครับอันนึงค่าธรรมเนียมต่ำกว่าแสดงว่าโดยระยะยาวแล้วเนี่ยตัวที่ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเนี่ยรีเทิร์นระยะยาวน่าจะสูงกว่าถ้าลงทรัพย์สินใกล้เคียงกันถูกไหมครับอันดับที่3ก็คือ tracking error ก็คือดูว่า ETF เนี่ยมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับตัวดัชนีชี้วัดหรือดัชนีอ้างอิงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องการลงแบบ passive เราต้องการเชื่อมั่นได้ว่าเงินลงทุนระยะยาวของเราอ่ะจะโตไปตามดัชนีไม่เสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไปเอาตัวที่ tracking error สูงเนี่ยบางปีอาจจะได้รีเทิร์นดีกว่าจริงนะ บางปีก็อาจจะแย่กว่าเยอะจิตใจมันอาจจะวาวุ่นกว่า คือต้องบอกว่า tracking error ก็คือตัววัดความผันผวนที่มากกว่า เพราะนั้นโดยคอนเซปต์ของตัว ETF ที่เราเลือกเนี่ยเราก็จะมองตรงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของ AUM ที่สูงกว่า นะครับตัว expense ratio ที่ต่ำกว่า tracking error ที่ต่ำกว่า ซึ่งอันนี้ครับเราก็จะมีการรีวิวเรื่อยๆทุกปีอยู่แล้วนะครับ แล้วเราก็พบว่าในปีนี้สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็เหมือนเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกแล้วนะในนโยบาย Global ETF ก็จะมีการเปลี่ยนตัว LQD เป็น VCIT ใช่ครับนะครับซึ่งจริงทั้ง2อันเนี่ยมันก็คือประมาณเป็นตราสารหนี้นะครับระยะกลางนะครับ intermediate อยู่ทั้งคู่แล้วเราก็พบว่าเอ้ยตัว VCIT เนี่ยมีตัวเลขที่ดีกว่าชัดเจนไม่ว่าจะเป็น AUM expense ratio ที่ต่ำกว่า tracking error ที่ใกล้เคียงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าเปลี่ยน คือก็อย่างที่บอกทุกคนครับอย่างน้อยคิดง่ายๆว่าถ้าเขาลงทุนทรัพย์สินที่มันใกล้เคียงกันสุดท้ายลงแล้ว expense ratio ดีกว่าต่ำกว่า คุณนักลงทุนก็ควรได้ผลตอบแทนระยะยาวสูงกว่านะครับตัวอินเดียก็เช่นเดียวกัน EPI กับ INDA เนี่ย INDA ก็มี AUM สูงกว่าเยอะมากนะครับประมาณ6เท่าใช่ครับใช่ expense ratio ก็ต่ำกว่าด้วยใช่ไหม tracking error ก็ดีกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนคือตรงนี้พอทุกอย่างชัดเจนเนี่ยยังไงเราก็จะต้องตัดสินใจเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ได้เปลี่ยนเพื่ออะไรของเราเลยไม่ได้เกี่ยวแต่ที่เราต้องเซตอัพ process ในการรีวิวก็คือทุกครั้งเราต้องมั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจหรือทำอะไรของเราอะทำเพื่อประโยชน์ระยะยาวของนักลงทุนครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ expense ratio จริงต่อให้มันต่ำกว่าแค่ 0.1% ครับแต่ระยะยาวถ้าเราจะลงทุนเป็น5ปี10ปีจริงๆมันก็แอดอัพนะครับแล้วโดยเพราะคนที่ลงเงินเยอะๆจริงๆมันก็เป็นเงินเยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่เซฟได้เราก็เซฟให้นักลงทุนแบบนี้ก็ดีกว่าโอเค
ก็น่าจะตอบเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง ETF 2ตัวนะครับในนโยบาย Global ETF นะครับผมแล้วก็ใน Thematic ETF ทีมตลาดหุ้นอินเดียแล้วก็กระบวนการต่างๆครับทั้งอัลกอริทึมใหม่ของทั้ง Thematic Optimize เลยแล้วก็จิตตะแรงกิ้งนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลง ETF ทั้ง2ตัวเนี่ยครับนักลงทุนที่ลงทุนกับจิตตะไว้อยู่เนี่ยต้องทำอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้อัตโนมัติเลยโอเคครับอันนี้ก็ต้องบอกครับว่าเนื่องจากจิตตะเวลเนี่ยเราเน้นกระบวนการเทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะนั้นนักลงทุนไม่ต้องทำอะไรครับสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราแจ้งนักลงทุนก่อนว่าเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราก็จะพยายามชี้แจงทุกอย่างแล้วก็การปรับทุกอย่างก็คือเพื่อให้โดยระยะยาวเนี่ยพอร์ตการลงทุนของทุกคนดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัลกอริทึมที่ดีขึ้นการลง ETF ที่ค่าธรรมเนียมต่ำลงอะไรต่างๆเพราะนั้นนักลงทุนอ่านข้อมูลให้เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็ถามทีมงานจิตตะเวลมาได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเราจะอัปเดตตัวอัลกอริทึมทั้งหมดใหม่ทุกอย่างที่เราบอกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยประมาณสิ้นปีแล้วก็เมื่อเปิดดำเนินการมาวันที่3มกราคมนะครับก็จะระบบจะจัดการทำทุกอย่างให้เองสำหรับการเปลี่ยนแปลง ETF เนี่ยเนื่องจากทุกคนมีการถือใน Global ETF แล้วก็อย่างพวก Thematic DIY ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการปรับพอร์ตครับบ่อยหรือรีบาลานซ์อะไรอันนี้มันแล้วแต่จังหวะที่จะต้องทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเปลี่ยน ETF ปุ๊บก็ชัดเจนว่าเราจะมีการขาย ETF ของทุกคนที่ถือตัวนั้นอยู่ทั้ง LQD แล้วก็ EPI แล้วก็จะสวิชเปลี่ยนเป็นตัว VCAT กับ INDA ให้นะครับก็จะทำให้ก็อาจจะเริ่มต้นพอร์ตตั้งแต่ในช่วงวันที่3อะไรสักวีคนึงเนี่ยก็ในช่วงเวลานั้นก็จะมีการเปลี่ยน ETF ให้ซึ่งอันนี้นักลงทุนก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน ETF ก็คือเรื่องการซื้ การขายตัวเดิมแล้วก็ซื้อตัวใหม่นะครับอันนี้ก็อยากจะบอกนักลงทุนนะครับว่านั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็นผลการซื้อขายระยะสั้นแต่ถ้าเทียบกับ long term gain ที่เราได้จากการปรับ ETF 2ตัวเนี้ยผมว่ามันก็คุ้มค่าอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือคุณได้สิ่งที่ดีหรือ asset ที่ดีมาถือครองอยู่ไปเรื่อยๆครับผมในส่วนของการปรับอัลกอริทึมนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างเพราะมันจะเป็นเรื่องของ Thematic Optimize แล้วก็ตัวจิตตะแรงกิ้งนะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีการรีบาลานซ์ทุกๆ3เดือนหรือ90วันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเมื่อคุณถึงรอบครบรีบาลานซ์มันจะมีการซื้อและขายปรับพอร์ตอยู่แล้วก็จะไปใช้อัลกอริทึมใหม่โดยตรงรสมมติ คุณมีคิวรีบาลานซ์สมมติวันที่3เป๊ะเลยเนี่ย คุณก็ได้อัลกอริทึมใหม่ผมแต่ถ้าคุณมีคิวรีบาลานซ์วันที่30มกราคม คุณก็จะถือของเดิมไปก่อนจนถึง30มกราคมเมื่อรีบาลานซ์แล้วถึงจะใช้ของใหม่เหตุผลนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราก็บอกว่าคุณถือของเดิมไปก่อนได้เพราะอัลกอริทึมเดิมก็ไม่ใช่ไม่ดีก็คือก็ดีอยู่แล้วระดับนึงเราแค่ทำให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณถืออยู่อ่ะมันก็ดีก็ถือไปก่อนเราไม่ได้บังคับอยู่คุณต้องขายแล้วซื้อใหม่เพราะอันนั้นมันก็จะเกินความจำเป็นเพราะอีกไม่นานน่ะคุณก็จะถึงคิวปรับพอร์ตอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องเสียคอมมิชชั่นโดยไม่จำเป็นถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีคิดเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับนักลงทุนส่วนนักลงทุนที่เพิ่งเข้ามาใหม่สมมุติเพิ่งเปิดบัญชีโอนเงินเลยเนี่ยก็จะได้ของใหม่ไปหมดเลยทั้งอัลกอริทึมทั้ง ETF ใหม่ต่างๆครับแล้วอย่างนี้เหมือนว่าจะมีข้อสงสัยนิดนึงครับคุณเผ่าสำหรับพอร์ตจิตตะแรงกิ้งที่มีหุ้นอยู่30ตัวในตอนนี้ครับผม10ตัวที่อยู่ใน30ตัวนี้จะถูกขายแล้วก็เปลี่ยนเป็น20ตัวมั้ยครับอันนี้จริงๆก็กลับมาเรื่องเดิมนะครับก็จะอยู่ที่การรีบาลานซ์แล้วก็จำนวนเงินเพราะนั้นระบบมันก็จะคิดให้หมดเลยว่าเมื่อถึงคิวที่จะต้องมีการจัดพอร์ตใหม่ด้วยเงินที่มีถ้าต้องไปซื้อหุ้นล็อตใหม่แต่คือโดยระบบสมมติเราข้างในระบบเนี่ยเราจะดูพอร์ตเนาะแอสเซทถือเท่าไหร่แล้วถ้าต้องรีบาลานซ์คุณต้องถือหุ้นอะไรบ้างตอนนี้เพราะนั้นเขาจะเรียกว่าฟิวเจอร์พอร์ตว่าถ้ารีบาลานซ์เสร็จแล้วอะพอร์ตคุณต้องหน้าตาเป็นประมาณนี้ถ้าคุณมีเงินเท่านี้ต้องถือหุ้นเท่านี้ตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทางระบบก็จะคำนวณเสร็จนะครับเพราะว่าคุณจะมีหุ้นเท่าไหร่ก็ตามมีเงินใหม่เท่าไหร่ก็ตามอะหน้าตาของพอร์ตที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยคือพอร์ตที่จะปรับมาเป็นอัลกอริทึมใหม่แล้วก็จะได้จำนวนหุ้นตามนั้นตามเงินลงทุนที่มีรหรืออะไรแบบนั้นตามหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนทั้งหมดโอเคครับผมครับโอเคก็น่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนนะครับทั้งเกี่ยวกับการปรับอัลกอริทึมแล้วก็การเปลี่ยนแปลง ETF นะครับผมสุดท้ายครับพี่เผ่าตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ปี2566แล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่ลงทุนกับจิตตะเวลแล้วก็ไม่ได้ลงกับจิตตะเวลบ้างครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับ256ล่วงหน้าของทุกคนนะครับก็ในปีหน้านี้นะครับจริงๆสิ่งที่อยากจะขอก็คือขอให้นักลงทุนทุกคนมี wisdom นะครับมีความรอบรู้มีปัญญาสามารถคิดแล้วก็ลงทุนได้อย่างดีประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับอย่างที่บอกทั้งลงทุนเองไม่ลงทุนเองจิตตะเวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราพยายามพัฒนาในส่วนที่เราควบคุมได้ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เช่น
ตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงเขาจะมีสงครามหรือเปล่าเงินเฟ้อจะหยุดเมื่อไหร่จะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอีกสิ่งพวกนั้นเราควบคุมอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยวางแต่สิ่งที่เราควบคุมได้เรารู้ว่าตามสถิติแล้วระยะยาวเนี่ยตลาดขาขึ้นมากกว่าขาลงนะครับเราต้องกระจายความเสี่ยงยังไงเราต้องมีการคัดเลือกหุ้นที่ดียังไงเราจะมีการปรับพอร์ตยังไงทำทุกอย่างพัฒนาทุกอย่างยังไงเนี่ยครับพอเราทำตรงนั้นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ stay invest คือยังลงทุนอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะยาวคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการที่จะพยายามบอกว่าเอ้ยรอจังหวะตลาดดีแล้วเราค่อยกลับเข้าไปจะพยายามจับจังหวะจะซื้อจะขายแบบนั้นเนี่ยระยะยาวมันไม่ได้เกิดการพัฒนาใดๆเพราะนั้นพยายามพัฒนาในสิ่งที่เราพัฒนาควบคุมได้ความรู้ในการลงทุนอะไรต่างๆทำไปเรื่อยๆครับหมั่นทำแล้วก็ในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าระยะสั้นหรือปีหน้าเนี่ยจะขึ้นจะลงแม้เราทุกคนเนี่ยจะอยากให้มันขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยขอให้เรามั่นใจว่าในระยะยาวลองเทิมแล้วจริงขาขึ้นมากกว่าขาลงเพราะฉะนั้นเรารอดูสถานการณ์ตลาดติดตามไปแต่สิ่งที่ไม่ควรจะลืมก็คือการพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อโอกาสมันใช่เราก็จะสามารถสร้างการเติบโตในพอร์ตได้เองครับครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมพอกอานนท์พัฒนานันสุขและคุณเผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ